นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่เราท่านทั้งหลายที่มาตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดามาฝึกฝนในการที่อบรมตนเองให้ออกจากวัฏทุกข์คือชาติภัยชราภัยมรณภัยเป็นต้นซึ่งเป็นมหันตทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายและแก่เราท่านทั้งหลายที่เราปรารถนาเราเห็นตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาว่าตราบใดเรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่กระแสชีวิตของเราก็จะเจ็บปวดอย่างมากเมื่อพิจารณาในกรณีอย่างนี้แล้วเราท่านทั้งหลายก็มาขวนขวายเพียรพยายามในอันที่จะทำตนให้ออกจากมหันตภัยคือออกจากวัฏทุกข์นั่นเองแต่การที่จะออกจากมหันตภัยออกจากวัฏทุกข์ได้นั้นก็ต้องมีการศึกษาตามลำดับมีการกระทำตามลำดับแล้วก็มีการประพฤติตามลำดับซึ่งตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นไปตามระบบที่พระองค์ทรงตรัสเขาไว้ถ้าทำได้ในลักษณะอย่างนั้นจึงจะสามารถออกจากมหันตภัยคือวัฏทุกข์เป็นต้นได้ในชั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าโทษของกามโทษของความทุกข์นะมีมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่มหานามว่าแม้เราก่อนสัมโพธิเมื่อยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็มองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาว่าตามความเป็นจริงว่ากามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษของกามมียิ่งนักดังนี้แต่เรานั้นยังไม่ได้ประสบปีติและความสุขที่นอกเหนือจากกามที่นอกเหนือจากอกุศลธรรมอลามกหรือประสบกุศลธรรมที่สงบลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเราก็ยังปฏิญญาณไม่ได้ก่อนว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาหากามแต่เมื่อใดเรามองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายสีเสียงกลิ่นรสทั้งหลายกามให้ความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามมียิ่งนักดังนี้และเราก็ได้ประสบปีติและความสุขที่นอกเหนือจากกามนอกเหนือจากอกุศลธรรมอันชั่วร้ายกับทั้งได้ประสบกุศลธรรมที่สงบลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาณตนเองว่าเป็นผู้ไม่วกเวียนมหากามอีกดูก่อนมหานามะอะไรเล่าเป็นคุณคุณในที่นั้นก็คืออะไรเป็นความหวานชื่นอะไรเป็นข้อดีของกามทั้งหลายดูก่อนมหานามะกามคุณทั้ง5ประการคือรูปที่พึงรู้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่น่าติดใจเสียงที่รู้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนให้รักชักให้ใคร่น่าติดใจดูก่อนมหานามะเหล่านี้แลเรียกว่ากามคุณเป็นเครื่องผูกทำให้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ไม่สามารถเดินจากออกจากสิ่งเหล่านั้นได้กามคุณทั้ง5ประการความสุขความโสมนัสอันใดอาศัยกามทั้ง5เหล่านี้ความยึดติดผูกพันใดๆที่อาศัยกามเหล่านี้นี้คือคุณของกามทั้งหลายที่สัตว์โลกมัวเมายึดติดกันอยู่ดูก่อนมหานามะอะไรเป็นโทษอะไรเป็นข้อเสียของกามอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นข้อด้อยของกามทั้งหลายเหล่านั้นกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะสถานะใดๆด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยวิชาคำนวณก็ดีด้วยวิชาประเมินก็ดีด้วยกสิกรรมคือการทำไร่ไถนาก็ดีในการค้าขายก็ดีด้วยการเลี้ยงโคด้วยวิชาเป็นทหารก็ดีด้วยเป็นราชบุรุษด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องหน้าสู้หนาวต้องหน้าสู้ร้อนถูกสัมผัสแต่เหลือบบ้างยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายรบกวนต้องหิวกระหายเจียนตายดูก่อนมหานามะ
แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองดูก่อนมหานามะถ้ากุลบุตรนั้นทั้งที่ขยันเอาการเอางานพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาก็ย่อมเศร้าโศกฟูมฟายพิไรร่ำพันตีอกคร่ำครวญถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลงว่าความขยันของเราสูญเปล่าเสียแล้วหนอเพราะความขยันความพยายามของเราไม่ออกดอกออกผลแล้วหนอดูก่อนมหานามะนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวนะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขาเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองประการต่อมาพระบรมศาสดาต้องชี้โทษให้เห็นโทษของกามต่อไปว่าดูก่อนมหานามะถ้ากุลบุตรนั้นขยันเอางานเอาการพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะสำเร็จเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมีทรัพย์ตามที่เขาปรารถนาการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นก็เป็นตัวบังคับทำให้เขาเดือดร้อนอีกให้เขากลับเสวยความทุกข์ยากไปไม่สบายใจทำอย่างไรราชาทั้งหลายจึงจะไม่ริบเอาโภคะเราไปเสียทำอย่างไรหนอพวกโจรถึงจะไม่มาปล้นทำไมไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปทายาทที่ไม่ดีทั้งหลายจักไม่เอาไปผานทิ้งเสียนี้ก็เป็นความทุกข์เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนั้นราชาทั้งหลายริบเอาทรัพย์เขาต้องจ่ายภาษีอากรเป็นต้นโจรปล้นไปไฟไหม้น้ำพัดพาไปทายาทไม่ดีผานไปเขาก็ย่อมเศร้าโศกฟูมฟายพิไรรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลงสิ่งที่เราเคยมีเป็นของเราเราก็ไม่มีไม่เป็นของเราเสียแล้วดูก่อนมหานามะนี่ก็เป็นโทษนี่ก็เป็นมหันตภัยของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวเกิดขึ้นเพราะกามเป็นเหตุนั่นเองดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุนะเพราะกามเป็นต้นเขาเพราะกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายแม้ราชาก็วิวาทกับราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาทกับพราหมณ์แม้พวกคฤหบดีก็วิวาทกับคฤหบดีแม้มารดาก็ทะเลาะกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกับมารดาบิดาก็วิวาทกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกับบิดาพี่ชายน้องชายก็วิวาทกับพี่ชายน้องชายแม้พี่สาวน้องสาวก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาวแม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาวเพื่อนก็วิวาทกับเพื่อนเหล่านี้ก็พากันทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่นั้นๆทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสตราวุธบ้างถึงความตายตรงนั้นบ้างถึงทุกข์ปางตายบ้างดูก่อนมหานามะนี่ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายก็เห็นชัดกับตัวเองอยู่ประการต่อมาพระบรมศาสดาก็ตัดชี้ให้เห็นโทษของกามบอกว่าอีกประการหนึ่งนะเพราะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับนี่แหละเกิดขึ้นเพราะเห็นกามทั้งหลายฝูงชนเนี่ยต่างทะเลาะกันถือดาบก็มีถือโล่ก็มีสอดแหล่งธนูก็ดีวิ่งสู่สงครามทั้งสองฝ่ายรมรันพันตูกันบางทีก็ยิงกันฆ่ากันประทุษร้ายกันพุ่งกันด้วยหอกบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างฝูงชนเหล่านั้นบางพวกก็ถูกลูกศรเสียบถูกแทงตายถูกฆ่าตายถูกดาบตัดศีรษะพากันถึงความตายไปที่นั้นบ้างทุกปังตายบ้างดูก่อนมหานามะนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเนี่ยเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขาเกิดขึ้นแห่งกามทั้งหลายนั่นเองประการต่อมาพระบรมศาสดาชี้ให้เห็นบอกว่า